าแล้วปิดเทอมยังจะมาจากโรงเรียนโคกเจริญสรรษาพร้อมจะได้เกรด A แล้วค่ะโอเคต่อไปขอเชิญน้องวันน่ารักตัวด้วยครับครับชื่อวันครับวันหยุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หยุดนะครับจากโรงเรียนเปิดพี่กรครับน่าอย่างนี้เหรอครับจะมาแข่งกับผมนะครับใช่ครับอ๋อน่าไม่มีความรู้เลยนะครับแม่โอเคนะครับอันผมขออธิบายกติกาเลยแล้วกันนะครับกติกามีอยู่ว่าตั้งหนึ่งครับตั้งหนึ่งครับกติกาฟังสิบรอบแล้วครับเบื่อเลยเบื่อจะฟังเบื่อคำถามสองคำถามในตอนที่ผ่านมาโอเคงั้นข้ามกติกาครับคำถามรอบชิงชนะเลิศคือเงียบโอเคจงอธิบายโปรเจคชันในรายวิชาลีเนียให้ได้อย่างที่สุดครับขอตอบมวยพังโปรเจคชันในรายวิชาลีเนียโดนถูกคิดค้นขึ้นในยุคกลางแต่ว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโรมันและอียิปต์โบราณเนาะแต่ถ้าเกิดเล่าแบบนี้เดี๋ยวบางคนอาจจะงงเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างภาพให้ดูเลยแล้วกันไอ้การที่ทำอันเนี้ยมันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วอ่ะแล้วปัจจุบันเรา
ประยุกต์ variation ไปทำอะไรได้บ้างเหรออ๋อครับๆๆครับตอบว่าจะทำในสถาปนิกนะงั้นก็วิศวกรก็ไม่เอาอ่ะเบื่อจิตกรก็แบบเยอะแยะไม่อยากได้คำถามนี้ยากพอสมควรเลยนะครับน้องมิลานของเราจะสามารถตอบได้ใช่ป่ะเวลาก็จะหมดแล้ว5 4 3 2เอาไว้ตอบข้อสอบอาจารย์มิลานได้ไหมอันนั้นมันเรียกการไปประยุกต์ใช้หรอแต่คำถามมันก็ถามงงอยู่นะไปยุกได้เลยตอบงงพวกเราผิดแล้วน้องมิลานดังนั้นขอให้น้องมันตอบแทนนะครับครับผมการเราสามารถนำโปรเจคชันของเราไปใช้ได้การเล่นกลต่างๆนะครับหรือการออกแบบของนะครับเดี๋ยวผมมีตัวแบบบางอย่างจะให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเรียกว่าโฮโลแกรมนะครับเป็นการฉายภาพนะครับจากสองมิตินะครับขึ้นมาบนแผ่นนะครับให้มันดูภาพคล้ายๆกับสามมิตินะครับนายเมธาฟุ้งเฟื่องครับนายนัทรงบุรัตครับนายสุนทรใจตาครับเออเดี๋ยว